ดีค่ะระยะนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงนี้มีกำลังอ่อนลงแต่ว่าในระยะนี้ก็มีกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยในช่วง 2-3 วันนี้นะคะก็จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคอีสานทำให้ในบริเวณดังกล่าวทั้งหมดนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่และส่งผลให้สภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 20% ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 19-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิระหว่าง 21-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 24-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 26-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-37 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 10% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์สำหรับฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 22-37 องศาเซลเซียสอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ1เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทิ้งท้ายเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันนะคะช่วงเวลาเที่ยงถึง2ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแอนเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ